สาขาที่มีแล้วปกติเลโก้เราก็ไปแบบที่เหมือนกันคือเราสองคนรู้สึกว่าเลโก้มันไม่ใช่เพียงแค่ของเล่นมันเป็นมากกว่าของเล่นตรงที่ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้แล้วเวลาที่เราเห็นลูกคู่กับทีเก็บแบบมั่วๆนะแต่เขาหยิบออกมาต่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราเห็นว่าพัฒนาการของเขาอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องต่อให้มันเหมือนกับรูปที่สั่งแต่กลายเป็นว่าสิ่งแม้กระทั่งเฟรมก็สามารถเอาอันนู้นมาประกอบกับอันนี้จนเป็นรูปร่างได้เราก็ในเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ทุกคนร่วมด้วยกันได้แล้วมันแทนที่จะแบบให้เด็กๆนั่งดูแต่ YouTube กลายเป็นเรามีมุมนึงไว้สำหรับไปนั่งต่อเลโก้กันของพ่อไม่ต้องถามไม่ต้องสืบส่วนใหญ่เป็นของพ่อทั้งนั้นแสดงว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงเหรอใช่ที่เป็นซื้อให้ไม่ซื้อเองแต่ดีตรงที่เขาอนุมัติลูกเล่นได้ด้วยแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ลูกเล่นได้ครับลูกมาเล่นด้วยไม่ได้เพราะว่าต้องสอบตามขั้นตอนแล้วเป็นลูกของเขาก็ต้องฟิกมาแล้วเนาะอันนี้ต้องสอบแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเบบี๋ก็อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหลังๆมีขโมยนะขโมยไปต่อมีแบบแอบเอารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกดีนะเป็นว่ามันก็เข้าเวลาแล้วค่ะได้ใช้เวลาร่วมกันเวลามาต่อกันอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเพื่อต่อนะเลยก็มีของใครอยากซื้อก็มาซื้อกลายเป็นสะดวกมากขึ้นแล้วเพราะว่าใครสะดวกในเมืองบ้านอยู่แถวนุชวิชัยอ่ะไปพารากอนได้ฉะนั้นถ้าเกิดใครออกมานิดนึงอ่ะไม่อยากเข้าเมืองนี่เลยเป็นท่าลาดพร้าวสาขา4ค่ะคือนี่ก็ตอบโจทย์เป็นว่ามันดีกว่าที่มันได้เห็นขนาดจริงได้เห็นหน้าตาจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ที่ชอบเขาเองก็สามารถที่จะแบบเอากล่องมาสแกนดูได้เอ้ยหน้าตาของในกล่องมันออกมาเป็นแบบนี้ประกอบเสร็จเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างเพราะยิ่งบางกล่องเนี่ย1กล่องสามารถต่อได้ 3-4 แบบใช่เวลาเราเอามาอินเทอร์แอคทีฟกับหน้าจอทุกตอนแรกเห็นบนกล่องยังไม่เอาอ้าวมันทำได้อย่างนี้งั้นเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ติดภาพชัดกว่าแล้วก็แบบพอเห็นของจริงจะรู้สึกได้เหมือนในกล่องคือในมือที่สองฝ่าสุดที่นี่ก็เลยเตรียมท็อปเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยเตรียมท็อปเป็นเล่นนี่เดี๋ยวขากลับนี่ลูกกับเบนซ์นั่งแก๊ปกลับเพราะว่าขนเลโก้พ่อด้วยแต่รถเอาไว้ขนเลโก้ฝากถึงแฟนของเลโก้ก็ในเมื่อที่มีสะดวกแล้วตอนนี้มีถึง4สาขาที่เป็นเซอร์ติฟายสตอร์ยังไงก็มิกเชื่อว่าหลายหลายคนแหละตั้งแต่เด็กยันโตมาต้องผ่านเลโก้มาไม่มากก็น้อยแต่ตอนนี้คือมีให้เราเลือกถึง4สาขาแล้วก็แวะกันดูกันเรื่อยๆแล้วก็ใครที่เป็นนักสะสมแบบมิกมาเลยเพราะว่ามีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วมันสนุกสุดกับการที่เรารอจนกว่าตัวนี้จะออกเพราะเขาจะออกข่าวก่อนว่าเดี๋ยวก่อนปลายปีจะมีตัวนี้มานั่นไอ้ช่วงเราคอยมันมากเป็นประกายนะความสุขครับเรื่องที่เด็ดแม่เด็ดตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างคะจริงจริงแม่หายที่เย็บแต่ว่าจะพูดว่าหายแล้วหายเฉพาะหน้าที่หายแผลที่เย็บแล้วก็ไอ้เขียวเขียวนู้นขาเลยหายหมดแล้วแต่แค่ว่าหลังจากที่ล้มแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้เหมือนขาเนี่ยเหมือนเดินไม่ค่อยโอเคเดินไม่เหมือนเดิมเลยความที่แม่เป็นคนแบบทำอะไรคล่องแคล่วถ้าใครเคยเจอแม่จะรู้เลยว่าแม่เป็นคนแบบเป็นแบบขี้เมาอ่ะนะเป็นขี้เมาหรอเจอใครก็แล้วก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทำอะไรเร็วๆช่วยเก็บอันนั้นอันนี้ตอนนี้เหมือนกับพอแกล้มไปแล้วเหมือนขาแกแบบว่าไม่ได้ดั่งใจอ่ะคือจะมันช้ามันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนมันเป็นตอนแรกเป็นคิ้วมันไม่น่าเป็นไรนะแต่มันกลายเป็นว่าพอแกทำอะไรไม่ได้เหมือนใจคิดน่ะมันพอรู้สึกแย่เขาก็จะรู้สึกว่าฉันจะเดินไปเนี่ยมันไม่ไปอ่ะขามันไม่ไปอ่ะแล้วมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยเหมือนวันก่อนเหมือนกันมีปาเล่นน้ำอะไรเงี้ยที่นั่นเขาก็บ่นปาแต่ตัวเองก็ก้มเช็ดแกตามแบบว่าตามสไตล์คุณยายนะมันเลิกเล่นเขาแล้วก็เช็ดแล้วก็ร้องไห้เหมือนกับแกแบบเหมือนเขารู้สึกว่าสมัยก่อนฉันอะเช็ดได้สบายแต่ตอนนี้ระหว่างเช็ดทำไมฉันปวดทำไมฉันเช็ดไม่ไหวร่างกายเป็นร้องไห้จนปางหยุดฉีดน้ำอะคุณยายเป็นไรอะใช่อะไรอย่างคือเหมือนสภาพจิตใจไม่ค่อยดีถึงขั้นเราต้องพาไปหาจิตแพทย์ปรึกษาเลยนะจากคนที่อย่างเช่นเขาเหมือนเขาเป็นที่พึ่งของครอบครัวทุกคนเหมือนเป็นอาวุโสที่สุดแล้วที่ยังเหลือในบ้านนี้หลานคนไหนป่วยแบบยายอยากได้นู่นนี่แม่เบนจะพึ่งเป็นอันดีแต่ตอนนี้
คือเหมือนเขาขับรถก็ได้นะแต่เหมือนเขาก็ไม่ถนัดเพราะสะโพกเขาเจ็บวันก่อนเพิ่งพาไปกายภาพมาก็เหมือนดีขึ้นหน่อยแต่หมอก็ยังบอกยังต้องขอกลับมาอีกหลายครั้งเลยค่ะเพราะอันนี้คือหมอส่วนตัวของมิกเองที่ปกติมิกทำครั้งเดียวมิกอยู่ได้หลายเดือนเลยคือหายเลยแต่อันนี้ของคุณยายไปหมอก็ขออีก 2-3 ครั้งอย่างต่ำเพราะคุณยายผ่าตัดหลังมาแล้วด้วยดังนั้นคือจะใช้เครื่องที่ช่วยแบบเปี๊ยกไอ้ที่เข้าไปอะไรนะไอ้เชื่อมคล้ายๆกับช็อตเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายอะไรอย่างเงี้ยผมใช้แรงมากก็ไม่ได้ก็เลยต้องแบบค่อยๆทำแล้วเหมือนสภาพจิตใจกับร่างกายเขามากกว่าที่มันกลับมันไม่เหมือนเดิมแต่แผลหายแล้วสภาพจิตใจมันทำยังไงบ้างก็ถ้าฟังสเต็ปหมอก็คือพยายามวันก่อนมีหมอเดินมาพูดเลยนะคุณต้องพาแม่กลับไปที่เดิมที่เกิดเหตุให้เขาไม่กลัวเท่านั้นอาจจะเป็นช่วงที่เขาหายเพราะตอนนี้เหมือนแค่ขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็หลอนไปซื้อของเขาก็คงไม่ไปกล้าไปซื้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นกลัวไปหมดคือจริงๆอ่ะเป็นไม่ได้จะพูดอะไรดีอ่ะเป็นตอนแรกเป็นคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตคิดว่างานคงแบบนอยไปเองพอแก่แล้วล้มเธอคิดเยอะเดี๋ยวมันก็หายอย่างเงี้ยพอผ่านไปสักพักก็เริ่มหายว่ะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลงเธอไม่ขับแล้วหรอหรือว่าจะมีชอบแย่นะเนาะแบบว่าแม่เดินลุกสิลุกเนี่ยแล้วเขาก็ทำไม่ไหวเขาก็พี่ก็พยายามขับอันที่ทุกคนที่รู้จักแม่เบสปกติเคยเจอนางด่ากับใช่ป่ะทุกวันนี้นางสลดอ่ะที่ดูแล้วกันนางนั่งแบบโอเคฉันนั่งอยู่นี่แหละผิดวิสัยมากใครที่รู้จักกับแม่เบสนี่คือเตรียมน้ำมาดื่มจิ้มด่าแข่งกันอ่ะอันนี้คือกลายเป็นแบบนางนั่งยอมให้ลูกว่าแล้วซึมไปเยอะเลยเพราะว่าล่าสุดแม่ข้าวเหนียวได้เลยถามว่าหัวเข็มมันใหญ่ไหมก็จะว่าใหญ่มันใหญ่ไหมคือผ่าหลังไม่ใช่ผ่าหลังใหญ่กว่าแต่ครั้งนี้กลายเป็นครั้งที่มีเอฟเฟกต์กับสภาพจิตใจและร่างกายเขามากที่สุดใช่เมื่อกี้ถามว่าเห็นว่าทำห้างติดต่อมาใช่ใช่ติดต่อมาแล้วติดต่อมาเมื่อวานก็คือเมื่อคืนข่าวไปเบนลงค่ะไม่เป็นคือลงเบนน่ะลงไอจีไปใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็จะมีข่าวบอกไปว่าช่วงสายๆเนี่ยทางห้างโทรมาก็บอกว่าก็แบบเห็นข่าวแล้วเนี่ยเขาก็แบบขอโทษจริงๆนะแต่นี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ใหญ่ระดับไม่ใช่ผู้จัดการห้างที่ไปเยี่ยมไม่ใช่ผู้จัดการสาขาใช่นี่ก็จะเป็นแบบเป็นดูแลลูกค้าประมาณนี้ที่เขาโทรมาแล้วก็แบบอยากจะขอโทษจริงๆค่ะอยากขอโทษจริงๆเขาบอกเยอะแยะเขามีเสนอมีบอกทางที่เป็นมาไหมคือเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดอยากได้อะไรเดี๋ยวเราคุยกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ดีนะคือเสนอมาก็ดีแหละคือก็ยังไม่ได้ทีนะอาจจะต้องรอในสักแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ลงป่วยอย่างบ้านเก่งไปก็เลยว่าเดี๋ยวพอแบบสักอาทิตย์หน้าอะไรที่เรามีเวลาคุยกันจริงๆเขาเป็นแค่รู้สึกว่ายังไงดีอะคืออย่างที่เป็นลงไปอะเป็นไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเรียกร้องเอาเงินอะไรผ่านไปสักพักนึงพักเริ่มหรือชุดคุณจะต้องเรียกมีว่าหรือว่ายังไงก็มันเงียบไปนานนะตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะบริษัทใหญ่หรือเปล่าแล้วเขาอาจจะต้องมีเวลาอะไรทำอะไรเดี๋ยวคนรอแล้วกันอย่างเงี้ยคนนี้ก็มันน่าจะนานขนาดนี้ไหมอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะลืมเราแล้วค่ะอย่างเงี้ยบอกนิดนึงกระตุ้นนิดนึงแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นลงเลยนะจริงๆแล้วเป็นแค่อยากจะแบบจะพูดยังไงดีอะอย่างวันนั้นที่แม่เป็นพูดก็คือกระตุ้นเป็นแบบไอ้นี่เหมือนกันว่าให้เป็นต้องลงเพราะว่าเขาพูดแบบนี้ว่าถ้าวันนั้นอะลูกแกอยู่ข้างหน้าฉันอะแล้วรถมันทับหัวลูกแกเนี้ยแกจะทำยังไงวะอย่างเงี้ยมันก็แบบคือเราอาจจะพูดยังไงเนี่ยมันคืออุบัติเหตุเนาะมันเกิดขึ้นได้แหละแต่แค่ว่าถ้ามันไม่เกิดจะดีที่สุดเลยแล้วถ้ามันเป็นไปได้อนาคตไม่มีใครเจ็บดีไหมนะอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยอ่ะเราเป็นการกระตุ้นให้ทุกห้างดีกว่าเนาะที่มีรถเข็นดูแลอุปกรณ์เองให้มันแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่แบบมีปัญหาอะไรเพราะยุคนี้เอาคนยุคนี้มันก็ยุคคนสูงอายุค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไปซื้อของเองทำอะไรเองแล้วก็มีบางทีมีครอบครัวมีเด็กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ระวังในการหันไปดูข้างหลังหรือว่าออกมาเพราะว่าเด็กมีก็ส่งเนาะขนาดจะไหลไปโดน
เด็กโดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเรานั่งคิดไงว่าหลายๆที่ก็ใช้รถเข็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ออกมาพูดมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับใครหรือร้ายแรงไปกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้คืออยากจะให้ทุกที่ตรวจเหมือนเราตรวจลิฟต์อะเราก็ต้องมีเมนเทนเนนซ์อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรามานั่งเห็นภาพมีวันนึงมิก็เห็นภาพแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราแล้วน้องปางหรือน้องเต็มอยู่ในรถเข็นอะแล้วมันร่วงลงไปเลยเอาลูกเราจะเจ็บขนาดไหนคือแค่ขอให้เช็คระบบให้มันดีแล้วก็มีวิธีในการที่จะแบบดูแลลูกค้าของคุณทันทีที่มันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าหลังจากที่เราโพสต์ไปก็มีนักกฎหมายหลายคนเขาส่งมาว่าส่วนใหญ่แล้วห้างเขามีทำประกันเพื่อดูแลผู้บริโภคอยู่แล้วจริงๆคือจริงๆมันไม่ควรจะมานานขนาดนี้มันควรจะจบตั้งแต่สองสามวันแรกเลยเพราะเขาต้องจ่ายประกันของเขาปกติแต่อันนี้คือเราก็รอมา2เดือนครึ่งก็เลยรู้สึกมันนานไปแต่นิกไม่ได้โทษองค์กรนะนิกว่ามันน่าจะเป็นที่บุคคลหนึ่งที่อาจจะสื่อสารไม่ผิดพลาดแล้วก็ลืมหรือว่าเขาก็พูดด้วยเขาเพิ่งมารับหน้าที่ไม่นานแต่เรารู้สึกว่าถ้าคุณมารับหน้าที่ในตำแหน่งที่เป็นผู้จัดการสาขาแล้ววัยวุฒิคุณวุฒิคุณก็ควรจะมีมากพอสำหรับสิ่งที่คุณควรจะทำไม่ใช่แค่กับเรานะคุณควรจะทำกับทุกคนที่เจออุบัติเหตุแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เรากลัวมากกว่าเพราะว่าแล้วถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่แบบฉันเจ็บฉันกลับบ้านเลยแล้วกันฉันไม่เอาอะไรเลยเขาเจ็บฟรีเหรอแต่นิกเชื่อว่าหลังเมื่อวานที่ผู้ใหญ่โทรมาคุยคืออ้าวเขาก็พร้อมรับผิดชอบนี่แสดงว่ามันเป็นที่บุคคลไม่ใช่องค์กรเป็นบุคคลยังเรายังไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยกันแบบจังหน้าเราวันนี้เขาก็เลยโทรมาขอโทษจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอ้างแค่ว่าบุคคลนั้นไม่ยอมจะยอมบริษัทใหญ่ไม่ใช่คือคนเขาบอกว่าเขาเหมือนเคยแจ้งมาครั้งหนึ่งเขาก็เข้าใจว่าเรื่องเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะเหมือนก็ช็อกหน่อยนึงที่แบบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคือไม่มีใครครับรู้เรื่องใช่แล้วไอ้เรื่องที่บอกว่ามีผู้ใหญ่มากจะมาเยี่ยมเมื่อวานเราพูดเขายังฮะคือมันกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรอ่ะเราถึงได้งงไงคุณเอาอดีตนักการเมืองมาอ้างผมทำไมคือผมต้องอะไรเราก็งงคิดว่าถ้าเกิดเราไม่คุ้นจะมีการตรวจเชื่อมันจะเงียบไปเลยคือโดยปกติเราเป็นคนไม่ชอบทะเลาะใครคือไม่อยากทะเลาะกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วห้างเนี้ยเป็นห้างที่แบบเราเดินมาตั้งแต่แบบมันอยู่ข้างๆอ่ะหรือปะเราไปตกบ้านเราไปทำงานตลอดเลยแล้วเราก็เมื่อวานนี้มันก็พูดกับผู้ใหญ่คนนั้นนะที่บอกว่าขอไม่น่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากจะแบบไม่อยากมีปัญหาเลยเพราะว่าเรายังรู้สึกว่านั่นคือบ้านเราเข้าไปตลอดจริงๆทุกคนดูแลเราดีมากเลยแต่พอเข้านั้นมันเกิดอุบัติเหตุนั้นแหละแต่พอว่าหลังจากเกิดแล้วดังแบบนี้ใครแบบดูแลออกไปเรารู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นอีกแค่นั้นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราออกมาพูดค่ะคนอื่นค่ะก็จะได้ไม่โดนกับเราบางคนก็อาจจะโชคดีปล่อยรถไปไม่มีคนข้างหน้าแต่ถ้าวันนั้นแม่เป็นปล่อยรถไปมีสองคนคือแกไม่ยอมปล่อยเป็นถามเลยทำไมไม่ปล่อยรถไปวะยายทำไมไม่ปล่อยไปเลยยายจะจับอยู่ได้ทำไมข้างหน้ามันมีคนอยู่เขาพยายามแบบว่าเขาไปเห็นคนข้างหน้ามันรถข้างหน้าแกให้ฉันปล่อยมันก็ไปทับเขาไงคือคนแก่เนาะนางก็คิดถึงชาวบ้านไงไม่แต่งตัวเองไม่ดูค่ะก็ทำไมไม่ปล่อยไปเลยล่ะก็เข้าใจนะเนาะเขาก็กลัววันแรกที่เห็นแม่ตกใจมากตอนแรกอ่ะเขาโทรมาหาพี่คุยเรื่องเลยว่าตกใจทั้งนี่โทรมาคำแรกคือพูดว่าอะไรแม่ออกแล้วซื้อของแล้วตอนนี้เลือดออกหัวแตกแล้วเลือดออกหมดเลยอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะหัวฉันถูกค่ะเพราะว่านางเพิ่งไปทำบอลลูนมาแล้วไม่อยากให้เป็นลมไม่อยากให้คุณหมอพูดอยากมีแผลนะเพราะเลือดมันจะออกเยอะออกมาเขาก็กลัวว่าเป็นสมองไม่ก็โอเคยายใจเย็นนะเข้าใจแล้วตกใจเนาะเอางี้ให้คนข้างๆนะเขาพูดเรื่องขอคุยกับคนข้างๆได้ไหมเขาก็เลยถ่ายหมอคุณแม่เห็นรถมาแล้วลมขาหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคก็รีบไปเจอลูกครั้งแรกเหมือนลูกเจอแม่ป่ะก็ทำแบบร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ตกใจแล้วบอกกลัวเลือดมันออกเยอะมากเลยเราก็ตกใจตามสไตล์เขาไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลือดก็แบบเข้าตาแล้วก็แตกตาคือต้องไหลแบบเยอะมากเลยภาพที่ผมคิดไว้คือหนักกว่านี้หรือว่าเบากว่านี้คิดว่าเบากว่านี้คือคิดว่านางก็ลื่นลงมาเฉยๆแล้วก็ล้มพอเห็นแบบเอ้าเยอะเหมือนกันนะเข่าแล้วก็แบบมีตรงนี้แบบ
คือเขาลงมากับรถเข็นไงจับปกติแล้วก็บินลงมาแล้วพอบินมาสักพักคือไม่ยอมปล่อยเพราะว่ากลัวจะไปชนคนข้างหน้าเสร็จพอมันลากหัวเข่าเริ่มมีความหนืดใช่ไหมมือหลุดแต่มือหลุดนางก็ยังจะจับไอ้ตรงที่เด็กเหยียบข้างล่างอ่ะที่เป็นแกนเหล็กอ่ะเหยียบดึงไว้ต่อเพื่อไม่ให้รถไปชนคนข้างหน้าอยู่ดีจากที่จับปกติก็ลงมาจากข้างล่างแล้วก็ลากไปทั้งตัวนี่คือนอนซุปเปอร์แมนพอรถไปชนกับร้านข้างล่างไอ้ตรงเนี้ยที่เราใช้เหยียบกันอ่ะหรือที่ลูกเหยียบนั่นแหละมันฟาดกับเข้ามาตรงนี้ไงปุ๊บเข้านี่ใช่คือในเรื่องไม่ได้หนีบหรือว่าไม่ได้ล็อกมันไม่ล็อกเลยตั้งแต่ต้นทางยันสุดทางเลยว่ะคือปกติมันต้องล็อกมันควรจะต้องล็อกเมื่อธรรมชาติเราเข็นลงไปปุ๊บอ่ะมันต้องไปทางจัดดาวมันจะอยู่เองอาจจะมีขยับเลื่อนจนกว่ามันเอื้อๆแล้วมันก็จะอยู่ของมันเองใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีบางครั้งที่ไม่ใช่บางครั้งมาบ่อยครั้งที่เราแบบเข็นไปแล้วก็อ้าวมันเหมือนจะไหลฉันก็ต้องดึงไว้เออพวกเราอาจจะมีปัญญาแต่ยายก็ทางที่มีปัญญาแก่คือว่าปัญญาไม่ซื้อของคนเดียวบ่อยมันมีคนไปด้วยนะไปกับพี่เลี้ยงตลอดไปมีเด็กที่บ้านไปด้วยแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะไปน้ำไงเขาก็คิดว่าอ่ะจะไหลแล้วมันก็ไปเลยไงคุณยายเขาคิดแค่ว่าถ้าเกิดฉันเป็นคนเห็นน่ะฉันมีเหมือนที่ไม้จับไงหรือแค่นั้นฉันก็จับฉันก็ยืนได้ของในรถเข็นนะมันก็มีทั้งน้ำมีข้าวสารมันก็หนักแต่ว่าแต่มันหนักมันก็คือปกติซื้อทุกครั้งก็ไม่เคยเกิดเหตุแต่ประเด็นที่เราอยากจะออกมาพูดด้วยคือเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมีคนมาบอกว่าคุณป้าเป็นคนที่4เดือนนี้เดือนนี้ที่ร่วงแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เจ็บเท่าเราแต่ว่ารถไหลลงมาเราก็เลยเออแล้วพอถามเพื่อนๆหลายๆคนทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าเป็นหลายที่เลยไม่ใช่แค่ตามห้างตรงไหนก็ตามที่เอารถขึ้นไปที่มันควรจะล็อกมันไม่ล็อกหลายที่เราก็เลยเออก็ภาพเดิมกลับมาคือแล้วถ้าเราเอาเฟรมนั่งแล้วปางนั่งในกระบะข้างในกับฟิล์มอะไรก็ตามแล้วรถใช่หลุดไปตายแล้วเราก็อ่ะเราก็จะยอมออกมาพูดเพื่อให้มันปลอดภัยขึ้นสำหรับทุกคนดีกว่าจริงที่เป็นพูดอ่ะไม่ได้อยากจะแบบไปเรียกร้องอะไรกับใครเลยนะแต่แค่อยากจะให้เขาแบบดูแลเรื่องรถเข็นแล้วที่ค่ะที่ลูกค้าที่มันจะมาจ่ายคือรถเข็นนะคะเข็นไม่ได้ว่าทุกคนเข้าไปแล้วต้องไปจับมันแล้วก็ต้องเข็นมันเพื่อเอาไปใส่ของใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องเป็นของที่แบบแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยพอที่จะแบบไม่เกิดแล้วอย่างที่เบนบอกว่าสมัยนี้ประเทศไทยเป็นเมืองสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วและผู้สูงอายุสมัยนี้ก็ยังแข็งแรง60เขาก็อยากจะไปซื้อของเองต้องมาเป็นเพื่อนฉันไปซื้อได้แต่เรี่ยวแรงมันไม่ได้เยอะเท่าพวกเราดังนั้นคือเขาแข็งแรงที่จะขับรถไปซื้อของเองได้ก็อย่างน้อยอำนวยความสะดวกให้เขาได้แข็งแรงก็อีกยาวๆดีกว่าไปเจออุบัติเหตุแล้วต้องบาดเจ็บดีกว่าหรือไม่ก็แบบมีพี่พนักงานบ้านเขาบางครั้งเขาก็จะมีนะเขาจะมีพี่พนักงานคอยดูไปว่าคนอันนี้ลืมผ้าเก็บไปอันนี้ผมช่วยนะหรือมีคนรออยู่ข้างล่างคอยแบบช่วยเก็บไปอะไรแต่ให้แฟนก็ปกติข้างนี้ก็ปกติก็เหมือนจะมีนะแต่ณวันนั้นมันไม่มีเพราะบางวันก็มีเห็นเคยไปถามมาให้คนไปถามเขาบอกบางวันก็มีแต่วันนั้นอ่ะไม่มีนะครับที่มั่นใจในข้างต่างๆที่เราไปได้ยังไงว่ามันจะเป็นยังไงว่าต้องทำคุณแม่ต้องช้อปปิ้งในช่วงนี้ไปก่อนเลยไม่นางนางสั่งให้ซื้อทุกอย่างที่มันอยู่ชั้นเดียวคือจริงๆอะไปได้แหละแต่คือมันก็แค่ไปได้แต่ก็ให้คนช่วยเก็บได้ไหมหรือว่าถ้าแม่คิดว่าวันนั้นเกิดไปคนเดียวแล้วถึงซื้อของแล้วกันบอกพี่ที่พนักงานน้องเจ้าหญิงป้าหน่อยลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าเขาพร้อมช่วยแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหนอยากเก็บเองไม่อยากให้ฉันยุ่งหรือเปล่าก็ไปบอกเขาดีกว่าไปเรียกหรือไม่ก็ถ้ามีพี่พนักงานสำหรับคอยบริการคนแก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีก็ทุกคนก็จะได้แบบสบายใจนะขอบคุณครับมีพี่เบนอยู่ก่อน Welcome to Star Society